โครงการคนละครึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ถือว่ากระแสตอบรับดีมากจริงๆนะคะเพราะว่าฝั่งของพ่อค้าแม่ค้าเองค่ะก็มีรายได้มียอดขายเพิ่มมากขึ้นประชาชนก็เหมือนกับว่าเขามีเงินในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมาช่วยจ่ายครึ่งหนึ่งนะคะแต่ว่าโครงการที่เกิดขึ้นก็ยังคงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่นะคะบางส่วนมองว่าด้วยการจำกัดการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยบางส่วนเขาไม่สามารถจะลงทะเบียนได้ทันจริงๆนะคะขณะเดียวกันค่ะพ่อค้าแม่ค้าบางรายเขาก็ไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยนะคะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เข้าไม่ถึงโครงการค่ะล่าสุดนั้นทางกระทรวงการคลังก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าจริงๆแล้วรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่หลากหลายค่ะแล้วก็จะนำเอาข้อบกพร่องหรือว่าจุดด้อยที่เกิดขึ้นในแต่ละโครงการไปพัฒนาต่อไปด้วยนะคะโดยคุณพรชัยถีระเวทที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการที่มีผู้ให้ความเห็นต่อโครงการคนละครึ่งว่าเป็นโครงการที่ดีที่มีการออกแบบมาให้ผู้ได้รับประโยชน์เป็นร้านค้าขนาดเล็กและให้แก่ประชาชนทั่วไปซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการและกระตุ้นให้มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแต่ข้อจำกัดของโครงการคือประชาชนลงทะเบียนไม่ทันและผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่สามารถเข้าถึงโครงการได้ซึ่งทางกระทรวงการคลังเองย้ำนะคะว่าที่ผ่านมามีมาตรการต่างๆเพื่อดูแลประชาชนให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยที่รับการดูแลผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเริ่มโครงการตั้งแต่ปี2560โดยให้ความช่วยเหลือค่าครองชีพผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเช่นวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกินกว่า 30,000 บาทต่อปีได้รับ300บาทต่อเดือนและผู้ที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีได้รับ200บาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังได้รับวงเงินสำหรับค่าโดยสารเดินทางค่าสาธารณูปโภคต่างๆได้แก่ก๊าซหุงต้มค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเป็นต้นมากกว่า 1,500 บาทต่อเดือนค่ะอย่างไรก็ตามคุณพรชัยบอกนะคะว่าเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นวงกว้างรัฐบาลจึงได้มีมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศซึ่งนอกจากโครงการคนละครึ่งที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีรายได้ที่พอจะมีกำลังซื้อมาร่วมจ่ายกับรัฐแล้วนะคะก็ยังมีโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มดังกล่าวประมาณ14ล้านคนโดยเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าบริการสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงธันวาคม2563และโครงการดังกล่าวนั้นก็ยังก่อให้เกิดการใช้จ่ายในท้องถิ่นกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญด้วยนะคะสำหรับโครงการคนละครึ่งมีระบบการใช้จ่ายด้วยแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินที่มีการยืนยันตัวตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้ให้มั่นใจว่าไม่มีผู้อื่นมาใช้สิทธิ์แทนและมีการใช้จ่ายจริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนในทุกระดับจนถึงระดับฐานรากให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาให้สังคมไทยเดินหน้าสู่ดิจิทัลโซไซตี้ไปพร้อมๆกันในขณะเดียวกันยังเป็นการลดการใช้เงินสดทำให้การดำเนินโครงการโปร่งใสรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะที่ประเด็นข้อจำกัดอื่นๆนะคะตอนนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงให้โครงการนั้นครอบคลุมประชาชนให้มากที่สุดค่ะและอย่างที่ทราบกันนะคะว่าโครงการคนละครึ่งเฟส2เนี่ยมาแน่ๆแล้วนะคะคาดว่าจะเริ่มในช่วงต้นปีหน้าเพื่อเป็นของขวัญให้กับคนไทยขณะเดียวกันเองนะคะนายกรัฐมนตรีก็ย้ำบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้เหล่าร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งรวมถึงสมัครแอปพลิเคชันถุงเงินกันเยอะๆนะคะภายในสิ้นปีนี้วางเป้าหมายเอาไว้นะคะว่าให้ถึง1ล้านร้านค้าค่ะโดยที่ทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอนุชาบุรพชัยศรีเปิดเผยว่าทางนายกรัฐมนตรียืนยันการเดินหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส2ไว้อย่างแน่นอนหลังจากได้กระแสตอบรับที่ดีจากประชาชนเนื่องจากสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้สิทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยได้อย่างชัดเจนช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยหาเร่แผงลอยพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กได้อย่างแท้จริงตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ถือเป็นความสำเร็จของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเงินหมุนเวียนในระบบจากการใช้จ่ายของประชาชน
และเป็นการเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีการใช้แอปพลิเคชันด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะคะเตือนร้านค้าให้ระวังเรื่องของการกระทำความผิดเนื่องจากกระทรวงการคลังธนาคารกรุงไทยมีการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมธุรกรรมที่ผิดปกติระงับสิทธิ์การใช้แอปพลิเคชันถุงเงินระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าที่มีพฤติการเข้าข่ายกระทำผิดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการคนละครึ่งพร้อมทั้งมีการนำส่งข้อมูลหลักฐานการกระทำความผิดส่งให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอส.รวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อใช้สำหรับการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงขอความร่วมมือประชาชนร้านค้าให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการอย่าหลงเชื่อการเชิญชวนตามโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆที่เป็นการดำเนินการผิดเงื่อนไขโดยไม่มีการใช้จ่ายซื้อสินค้าจริงอย่างเด็ดขาดเพราะอาจตกเป็นเหยื่อในการสนับสนุนให้เกิดการกระทำความผิดซึ่งจะมีโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยสำหรับข้อมูลการเข้าร่วมโครงการณวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมามีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 850,000 ร้านค้ามียอดการใช้จ่ายสะสม 28,609 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 14,599 ล้านบาทและภาครัฐร่วมจ่ายอีก 14,010 ล้านบาทก็หวังนะคะว่าจะมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการทะลุ1ล้านร้านค้าภายในสิ้นปีนี้ล่ะค่ะเพื่อรองรับโครงการคนละครึ่งเฟส2ที่คาดว่าจะได้รับการอนุมัติภายในเดือนธันวาคมแล้วก็เริ่มเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนกันใช้สิทธิ์กันได้มกราคมปีหน้านี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ